รายการต่อไปนี hmm. mm ้เ hmm. ป็นรายการทั hmm. mm ่วไปสามารถรับชมได้ทุกคนดิ้วเป็นเติมเป็นความรู้เพื่อก้าวสูรู้ว่ามหาลัยสานฟันจากแรงดานใจจัมือกันไปออกคนหาพื่อพบทางเดินชีวิตใน่ พบกับรายการติวเคมเติมเต็ม,ตมความรู้กันอีกครั้งนะคะกับอุ้มธนชาพันโกศลซึ่งจะมาพบกับเพื่อนๆทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้ในช่วงติวเข้มอาจารย์ป๊อบนัทนัทเลี้ยวไพรโรดจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบวิชาสังคมศึกษาแบบเจาะลึกพร้อมเฉลยมาฝากกันค่ะและในช่วงดีมดาดูฉันฝันฉันจะเป็นวันนี้วิทยาศาสตร์กับกีฬา จะผสมผสานเป็นสายอาชีพที่ช่วยทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จได้อย่างไรแล้ววงการสายอาชีพนี้จะต้องใช้ความสามารถแบบไหนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาช่วงติวเข้มแล้วค่ะไปพบกับอาจารย์ป๊อบน,นัทนักันเลยค่ะ เาคารพครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วันนี้เป็นวิชาอะไรเอ่ยอาสังคมศึกษาวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอาอยู่จัง,จงหวัดอะไรเอ่ยพิบูลวิทยาลัย อ่าลบบุรีก่อนที่เราจะเริ่มเรียนทีนี้ตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเป็นตอนที่เราวิเคราะห์ข้อสอบ O อนไนในวิชาสังคมศึกษาไปแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันใหม่เวลาเราพูดคําว่าวิชาสังคมศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิชาเดียวหรอกมันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ซึ่งเวลาเราพูดคําว่าวิทยาศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีวิชาอะไรบ้างแล้วที่เราพูดคําว่าวิทยาศาสตร์มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้าง มีคณิต <c oughs> งงเอาไรเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์มันจะมีวิชาอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างเรวฟิสิกส์เคมีชีวะหมดยังดาราศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอออันนั้นเราก็สามารถเรียกแยกเป็นวิชาได้แต่สังคมศึกษาเรามักชอบเรียกเป็นวิชาเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด5วิชาอยู่ข้างในนั้นนะห้าวิชาที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวลองบอกครูซิในวิชาอะไรที่ชอบที่สุดเลยพาฟูด <c oughs> จริงหรอ ชอบวิชาอะไรมากที่สุดเลยแม้จะไม่ชอบอะไรเลยก็พยายามเลือกที่ตัวเองชอบที่สุดมาลองดูซิวิชาอะไรดีเราอะไรนะภูมิศาสตร์นี่เราชอบที่สุดอันดับสองเป็นวิชาอะไรอีกแล้วนอกจากนี้เศรษฐศาสตร์อ่ะนอกจากนี้ยังมีวิชาอะไรอีกแล้วเคยได้ยินไหมประวัติศาสตร์อ่ะช่วยๆกันเราม,มีอะไรอีก อะ,อะไรนะหน้าที่พล,ลเมืองนะมีวิชาที่ชื่อว่าหน้าที่พลเมืองแล้วก็อันที่5จะเป็นวิชาเหลืออีกวิชาเดียวเลยศาสนาใช่ไหมศาสนาดังนั้นเนี่ยครูอยากให้เริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่า วิชาสังคมศึกษาเนี่ยไม่ใช่วิชาเดียวดังนั้นจึงเลิกพูดว่ามันดูเยอะแยะมันก็เยอะทุกวิชานั่นแหละนะนคือเราจะไม่บอกว่าสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เยอะมากเลยครอบจัก,กรวาลอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี5วิชาอยู่ข้างในนั้นนะทีนี้แต่ละ5วิชาเนี่ยมันก็มีความเยอะของตัวเองไนงะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยสําหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาเจาะที่ข้อสอบส่วนที่เป็นวิชาที่ทุกคนรักที่สุดใช่ไหมคือวิชาอะไรเลาภูมิศาสตร์นะ เรื่องแรกเลยที่ข้อสอบจะออกแน่นอนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทุกคนออกเสียงคํานี้พร้อมกันเลยนอ,ออกเสียงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อ่ะให้มันค่อยค่อยคุ้นเข้าไปไหนบอกครูได้ไหมว่าเวลาพูดถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนะี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างเลยที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่ดีมากมีอะไรอีกไหมนอกจากนี้นอกจากแผนที่ เค็มทิศโอเคแล้วมีอะไรอีกจบแล้วหรอลูกลอกโอเคมีอะไรอีกไหม g o o ก l e m ม p เออดูไฮโซดีมากแล้วมีอะไรอีกนอกจากนี้ถ้าเกิดคูขึ้นต้นว่ารูปถ่ายอย่างเงี้ยจะตอบได้ไหมรูปถ่ายอะไรดีเรารูปถ่ายทางอะไรดีเราอากาศเก่งมากฉลาดรูปถ่ายทางอากาศแล้วต่อมาคือภาพถ่ายอะไรดีเรา ดาวเทียมดีมากรพาพถ่ายดาวเทียมนะ3อันนี้เป็นแพ็กเกจไปด้วยกันหมายความว่าจะใช้อิงกันไปเพื่อให้ได้ข้อมูลมานะก็จะมีแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งครูค,คิดว่าจำอย่างนี้ก็คือแผนแล้วก็รูปกับภาพเริ่มจากคำแรกก่อนนะแผนแล้วก็รูปกับภาพทุกคนออกเสียงเราแผนรูปภาพแผนคือแผนอะไรเลวแผนที่รูปคือรูปถ่ายทางอากาศภาพคือ ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ไปดูกลุ่มขวามือกันบ้างกลุ่มขวามือเนี่ยจะเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้เ,เขาเรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามานะแล้วเราจะเรียกรวมๆว่าภูมิสารสนเทศเรียกแบบนี้ภูมิสารสนเทศทุกคนออกเสียงกันก่อนแล้วอ่านตามครูภูมิสารสนเทศ,เทศอ,อันนี้ให้คุ้นปาก วิธีการก็คือว่าอย่าคิดว่าเป็นแค่การทําตามคําสั่งแต่เราอ่ะต้องตั้งใจแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองตอนพูดทุกครั้งว่ามันมีคํานี้อยู่ในโลกเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความคุ้นเคยในการพูดนะภูมิสารสนเทศอ่ะลองพูดเองซิอ่านว่าอรเลยเด้มภูมิสารสนเทศดีมากภูมิสารสนเทศนั้นเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับการจัดเก็บหรือสแสวงหาข้อมูลหรือแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมันจะลงท้ายด้วย S ทั้งสิ้นนะพอจะบอกครูได้ไหมว่ามันมีอะไร S บ้างแล้วคือรีนไหมอะไร S S บ้างแล้วมันมีอะจีพมีอะไรอีกแล้ว GIS มีอะไรอีกอะไรอีก S หนึ่งแล้วรือแค่อันเดียวแล้วไม่มี G ด้วยมีแค่2ตัว RS เก่งมาก RS นะไหนใครพอจะบอกครูได้บ้างว่า RS เนี่ยย่อม,มาจากอะไรแล้ว RS ย่อม,มาจากอะไรดีรี R S อะไรเล้ว รีโมทเคยได้ไหมรีโมทอะไร S คืออะไรเรา s ย n เซนซิเก่งมากรีโมดเซนซิงนะคำไหนแปลว่าไกลดีเราให้ทายระหว่างเคาว่ารีโมทกับ Sensing คำไหนแปลว่าไกลเซน i n g ไม่ใช่รีโมทถูกต้องดีมากอ่ะลองคิดสิว่าถ้าเรากดรีโมทอ่ะเราจำเป็นต้องกดรีโมทเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นไงจากเราเลีว ไกลจากเราเราถึงต้องกดรีโมทดังนั้นรีโมทเพราว่าไกลเซนซิงแปลว่าอะไรเราซิกเซนต์แปลว่าเรามีอะไรที่6สัมผัสเพราะฉะนั้นเซนซิงแปลว่าสัมผัสรีโมทเซนซิงจะหมายถึงการสัมผัสที่มันไกลๆอ่ะโดยที่ตาเราอ่ะไม่สามารถที่จะไปจับมันได้เราจะต้องใช้สิ่งหนึ่งมาจับมันแทนจับภาพแทนนะซึ่งนั่นคือเราใช้อะไรในการจับภาพแทนเราสำหรับรีโมทเซนซิงพอจะบอกกูได้ไหมใช้อะไรในการจับภาพที่ตาเรามองไม่เห็นเราใช้อะไรแทนดีเรา ดาวเทียมดีมากดังนั้น R.S เนี่ยมักจะไปเชื่อมโยงกันกับการเกิดภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักจริงๆรูปถ่ายทางอากาศก็กได้แต่ว่าเวลาเราใช้เทคโนลรีอันนี้เนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่ตัวที่เรียกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักนะเอาล่ะทีนี้พอจะบอกครูได้ไหมว่าเหลือ G.P.S กับ G.I.S เนี่ยอะไรที่คิดว่าใช้กับหาตำแหน่งที่ตั้งเราหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆน่าจะเป็น G.I.S หรือ G.P.S ดีเรา G.P.S. ดีมากเพราะเราดูจากตัว P นะตัว P เนะี่ยย่อมาจากคำว่า position แปลว่าตำแหน่งที่ตั้งก็คือพิกัดที่เราพิกัดลงไปนั่นเองก็คือ position G.P.S. นะซึ่ง G.P.S. ก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นแบบเครื่องเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็น G.I.S. ให้สังเกตว่าครูเอามาตางหา่าเห็นไหม r s กับ G.P.S. เนี่ยจะอยู่พวกเดียวกันก็คือว่ามันมักจะมีการใช้ดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ความต่างกันที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่า R.S เนี่ยมันเป็นการใช้ดาวเทียมเนี่ยในการหาสิ่งที่คนไม่ได้สร้างขึ้น R.S เนี่ยเป็นการใช้ดาวเทียมในการหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเอาง่ายๆคือคนไม่ได้สร้างขึ้นถ้าเกิด G.P.S เนี่ยคือการหาตําแหน่งหรือโพ i ิชันของสิ่งที่คนสร้างขึ้นไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะต่อไปนี้เดี๋ยวครูลองถามแล้วตอบครูนะว่าใช้ R.S หรือ G.P.S นะถามแค่นี้แหละว่าใช้ R.S หรือ G.P.S ดีนะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากรู้ว่ารถชนกันตรงไหนคิดว่าน่าจะใช้ R S หรือ G P S ดีเราต้องใช้ G P S เพราะอะไรเราทำไมถึงใช้ G P S เพราะว่ารถเป็นสิ่งที่อะไรเราคนสร้างขึ้นเราดูอย่างนี้เห็นไหมดูแบบนี้คนสร้างขึ้นเอาล่ะถามใหม่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยคิดว่าเราจะใช้ R S หรือว่า G P S ดีเราน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติ R S รู้ได้ไงล่ะ เพราะเป็นธรรมชาติดีมากเห็นไหมนี่คือตัวตัดกันมีอยู่แค่นี้เองในการดูส่วน GIS เนี่ยจะเป็นตัวที่ต่างจากพวกเพราะว่า GIS เนี่ยมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะ GIS เนี่ยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเอาไว้ในการแบบเสนอข้อมูลน,นะ I คือ information I ย่อมาจาก information ออกเสียง information แปลว่าอะไร information information แปลว่าข้อมูลนั่นเองนะ G ี S G ให้ทุกคนนึกภาพว่าเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นตัวนำเสนอข้อมูลที่เขาเก็บมาทั้งหมดดังนั้น G ี S นั้นจึงมักจะเป็นเทคโนโลยีที่เพอร์เฟกสุดจำอย่างนี้ไว้ได้ก่อนนะว่า G ี S จะเพอร์เฟกสุดเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะวางแผนพัฒนาตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่อะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นลักษณะเชิงนโยบายหรือว่าเป็นเชิงแบบตัดสินใจแบบนั้นเราใช้ JS เเพราะว่า JS นั้นเนี่ย จะครอบคลุมทุกข้อมูลเนี่ยยัดเข้ามาอยู่ในโปรแกรมของ JS เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้น JS จะค่อนข้างจะเพอร์เฟกที่สุดต่อไปเป็นพาร์ทที่2พาร์ทที่2ที่เราจะไปเจอกันเนี่ยนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ข้อสอบจะมุ่งเน้นมากเลยเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราจะไปเจอกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เทือกเทือกนี้นะซึ่งข้อสอบจะเน้นเรื่องพวกนี้มากทีเดียว เวลาเราพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะเราจะหมายถึงอะไรบ้างแน่นอนคําว่าธรรมชาติคือคนไม่ได้สร้างขึ้นทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนเหยียบอยู่บนอะไรเราเหยียบบนอะไรเหยียบบนอะไรดินเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่เป็นรากฐานสําคัญอย่างแรกก็คือดินที่เป็นตัวยืนพื้นไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้ต่อมาเนี่ยอะไรที่ปักอยู่บนดินดีเราอะไรที่ปักอยู่บนดินทรัพยากรอะไรที่ปักอยู่บนดินดีปักลงไป ต้นไม้ดีมากซึ่งนั่นก็คือต้นไม้หลายๆต้นก็จะกลายเป็นอะไรนั่นเองป่าใช่ไหมป่าเราก็พูดง่ายๆอย่างนี้หละว่าป่าก็คือต้นไม้หลายๆต้นแต่จริงๆอาจจะมีความหมายที่มากกว่านั้นแต่ครูจะพูดง่ายๆแค่นี้ก่อนว่าเวลาเห็นต้นไม้อยู่ข้างบนเยอะๆก็คือป่าและถ้าเกิดว่าอ,อ,อยู่ข้างใต้ดินเนี่ยน่าจะมีอะไรดีเราใต้ดินที่มันอยู่ในดินเนี่ยน่าจะมีอะไรเราดินน่าจะมีอะไรแล้วสารเเแร่ธาตุดีมากมีแร่ธาตุ่นเองมีแร่ธาตุและก็ ป่าเนี่ยจะคอยเป็นต้นอะไรเราเคยได้ยินไหมป่าเป็นต้นป่าเป็นต้นไม้ไม่เอานะป่าเป็นต้นน้ำใช่ไหมเพราะฉะนันเนี่ยอันนี้ก็จะมีน้ำอยู่ดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผูกโยงกันของอ,อ่สี่อย่างนะก็คือดินน้ำป่าแร่ทุกคนพูดตามเร็วดินน้ำป่าแร่เก่งมากดินน้ำป่าแร่น,น,แรนี่คือทรัพยากรซึ่ง ทั้งหมดนี้ต่างเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันแล้วเมื่อเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันเนี่ยเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าระบบนิเวศเคอได้ยินไหมระบบนิเวศนะระบบนิเวศเนี่ยก็คือหมายถึงความเกื้อกูลกันของทรัพยากรต่าง ทีนี้เวลาเราพูดถึงระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะมีคำไฮโซกว่านั้นเขาบอกว่าเออบริเวณนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหลายหลายพันพืชหลายหลายพันสัตว์อันนี้พอมันแบบอุดมสมบูรณ์มากใช่ไหมเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความหลากหลายอะไรเคยได้ยินไหมความหลากหลายทางอะไรเล้วเออเก่งมากคอจุดนี้คือความนะความหลากหลายทางชีวภาพนี่คือสิ่งที่สิ่งแวดล้อมต้องการมากๆเลยก็คือเราต้องการความหลากหลายทางชีวภาพ พอจะบอกครูได้ไหมว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรดีเราความหลากหลายทางชีวภาพชีวะใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเราชีวะไบโอก็ตัดมาแค่นี้ก่อนไม่ต้องเอาโล,โลไม่ต้องเอาโลจ e ี้ม,มานะไบโอเฉยและความหลากหลายใช้คําว่า diversity diversity เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า biodiversity ออกเสียงอ่านว่าอะไรเด้ biodiversity biodiversity คำไหนแปลว่าความหลากหลายแล้ว คำไหนว่าความหลากหลาย diversity อันนี้หลากหลายใช่ไหม bio คือชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพคือการที่มันแบบอยู่กันเป็นแบบดงๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการอยู่กันเป็นดงๆเนี่ยป่าที่จะเอื้อต่อความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจึงต้องเป็นป่าที่มีดงๆไงแล้วนั่นคือป่าดงนั่นเองเลยป่าดงดิบดีมากดิบก็คืออยู่กันเยอะมากเลยนะบางทีแล้วอาจจะเรียกว่าป่าดิบชื้นก็ได้เนื่องจากอากาศชื้นๆเนี่ยมันก็จะมีป่าดงดิบขึ้นเต็มไปหมดเลยพอจะบอกครูได้ไหมว่า ป่าดงดิบที่เยอะที่สุดในโลกใบนี้เราจะต้องไปกันที่ไหนเรวซึ่งเป็นชื่อของรุ่มแม่น้ำ <Amazon. S 1> เออเมซอนดีมากแต่เขาไม่อ่านแบบนี้นะนะเราจะต้องอ่านใหม่เราเราไม่อ่านว่าอเมซอนนะเราไม่อ่านอเมซอนอ่านว่าอะไรอะอะไรนะ,ะฟังให้ดีนะว่ามันมีชื่อแม่น้ําอเมซอนในโลกใบนี้นะนี่คือแม่น้ําที่ชื่อว่าแอรเมซอนออกเสียงอ่านว่าอะไรเล้วแอรเมซอนและภาษาไทยจะเขียนแอมาอย่างนี้เลยนะไม่อ่านว่าอเมนะ Amazon ซึ่งที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าเป็นชื่อเทพเจ้ากรีกตอนที่เขาตั้งชื่อแม่น้ำนะ่ะซึ่งเป็น the lung of the world อะไรคือ the lung เป็นอะไรของโลกดีเราวเวลามีป่าเยอะๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรของโลกดีออดีมากปอดเพราะฉันคำไหนไปว่าปอดล n งเพราะฉันเนี่ยที่แอมเ o อนนั้นจะเป็น the lung of the world ก็คือว่า เป็นเขตปลอดของโลกนั่นเองนะเอาล่ะเพราะนั้นครูกรุบกริบอยู่แค่นี้นะสิ่งแวดล้อมต่อไปอันที่สนะหัวข้อที่3เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพนะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์กายภาพ ซึ่งจริงๆหัวข้อเนี้ยคือหัวข้อที่เราอ่ะรู้จักกันดีว่าภูมิศาสตร์แลวครูคิดว่าหลายคนน่ะมัวแต่ไปอ่านหรือโฟกัสหัวข้อนี้ทั้งีจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบจะไปโฟกัสหัวข้อที่2มากกว่าทีนี้เนี่ยภูมิศาสตร์กายภาพเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของอะไรบ้างอ่ะมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับภูมิมีภูมิอะไรบ้างยี่เราภูมิป่าอะไรเราประเทศและภูมิอะไรออางอากาศพวกนี้คือภูมิศาสตร์กายภาพนั่นเองนะแล้วครูเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่า ภูมิประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกตามความสูงของพื้นที่นะซึ่งความสูงของพื้นที่เนี่ยมันมีแค่3มระดับหลักๆเท่านั้นแหละนะเ,ออเวลาเราบอกว่าพื้นที่ตรงนี้สูงมากเลยแสดงว่าเรากําลังอยู่ตรงอะไรเราสูงมากเลยพื้นที่นี้สูงมากเลยแสดงว่าเรากําลังอยู่ตรงอะไร <Wow. S 1> ที่ราบสูงยังไม่สูงเท่าตรงนี้ภูเ <Wow. S 1> ขาเลยเป็นภูเขาภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรละภูเขาฉ <Wow. S 1> ลาด mountain ออกเสีย mountain <Wow. S 1> อ่าพยายาม ได้ภาษาอังกฤษประกอบเลยนะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะนักเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยเราจะไม่มาจำเคอคือวิชาภา,า,ภาษาอังกฤษหรือภา,า,ภาษาอังกฤษไม่จําเป็นต้องไปเรียนจากวิชาภาษาอังกฤษแต่เราสามารถเก็บความรู้ภาษาอังกฤษได้จากทุกอย่างเพราะทุกอย่างมันมีภาษาทั้งหมดนะดังนั้นเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันภูเขาคือ mountain แล้วต่อมาถ้ามันเตี้ยลงมาเรียกว่าอะไรเราเตี้ยลงมาเอางี้เอาเตี้ยสุดก่อนถ้าเกิดพื้นที่เนี่ยมันเตี้ยมากเลยอ่ะที่ตรงนั้นเรียกว่าที่อะไรเรา ที่ลาบเรียกว่าที่ลาบออกเสียงเรียกว่าอะไรเดียวที่ลาบคือเตี้ยสุดเลยเรียกว่าที่ลาบนะซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าอะไรที่ลาบมันพื้นนน่ะเคยได้ยินไหมครูว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือเปล่ามัน p l a น n p l a n คำว่า p l a น n แปลว่าที่ลาบนั่นเองออกเสียง p l a น n แปลว่าที่ลาบ p l a น n p l a i n plain แปลว่าที่ลาบนะแปลว่าที่ลาบ แล้วทีนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเราเจอกันตรงกลางเจอกันตรงกลางเรียกว่าอะไรดีเราเจอกันตรงกลางแล้วที่ลาบอะไรดีเราตรงเนี้ยเจอกันตรงกลางตรงเนี้ยที่ลาบสูงใช่ไหมที่ลาบสูงนะซึ่งที่ลาบสูงเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกคือภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ภาษาฝรั่งเศสมาในการออกในการพูดนะคำนี้ภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่าปลาโตปลาโตนะแต่ว่าภาษาอังกฤษจะอ่านว่าเพลโด เพลโดออกเสียงอ่านว่าอะไรเลียวเพลโดคือที่ราบสูงนั่นเอง3อย่างนะ mountain เพลโดเพลนนี่คือ3อย่างที่เป็นภูมิประเทศจากสูงไปหาต่ำอ่ะต่อไปนี้ทุกคนนึกภาพแล้วครูจะวาดรูปแค่นี้นะแล้วตอบมาเป็นภาษาอังกฤษว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรเบอร์สองเพลโดเบอร์สามเพลนเ oh. บอร์หนึน่ง mountain ดีมากนะเพราะนี่คือ3อย่างที่เรียกว่าเป็นภูมิประเทศต่อไปคือภูมิอากาศ ภูมิอากาศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไหนบอกครูได้ไหมว่าเวลาเราคุยกันกับเพื่อนเรื่องอากาศเนี่ยเราจะคุยว่าอะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้วันนี้ร้อนจังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของร้อนแฝงว่าเราอะไรมาเป็นตัววัดเรวร้อนไม่ร้อนแฝงว่าเราอะไรมาเป็นตัววัดอุณหภูมิดีมากเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของอากาศอย่างแรกต้องเป็นอุณหภูมิ มาก่อนเลยว่าร้อนไม่ร้อนหนาวไม่หนาวหนาวไหมเย็นไหมร้อนไหมใช่ไหมทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเรายังจะคุยกันอีกว่าวันนี้น่าจะอะไรหรือเปล่าเร็วเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยวันนี้น่าจะอะไรหรือเปล่าฝนตกหรือเปล่าถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิแล้วใช่ป่ะฝนตกน่าจะเป็นเรื่องของความอะไรนี่นั่นเองเรีวความซ้นไม่ใช่ความกดความซ้นเป็นความซ้นนั่นเองพอจะบอกครูได้ไหมว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่วัดอุณหภูมิเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันไม่ยากนะเนี่ยเธออะไรนะ เทอม์โมิเตอร์ดีมากแล้ววัดความชื้นล่ะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดความชื้นดีเรวมันมีอะไรโกลกับอะไรโครเนี่ยสองอย่างนี้นะจะเป็นตัววัดความชื้นนะอันแรกไฮโกรมิเตอร์ออกเสียงไฮโกรมิเตอร์อันนี้คืออย่างแรกเลยไฮโกรมิเตอร์อันนี้สองคือไซโครมิเตอร์ออกเสียงไซโครมิเตอร์สองอย่างเนี้ยวัดความชื้นของอากาศเวลาพูดถึงความชื้นก็คือปริมาณน,น้ำฝนเอาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อากาศเนี่ยจะเกิดจาก2อ,อย่างเนี้ยมาบวกกันเราถึงจะพูด2อ,อย่างไปด้วยกันเช่นเราบอกว่าร้อนชื้นนั่นหมายความว่าเราใช้อุณหภูมิคือร้อนแล้วก็ความชื้นมาเป็นตัววัดหรือเราบอกว่าเออเป็นร้อนแบบแห้งก็คือแปลว่าเป็นร้อนแบบที่ฝนไม่ตกนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์กายภาพเอาล่ะครูไกด์ไลน์ให้เห็นแล้วนะว่าขอบข่ายของภูมิศาสตร์จะมีแค่นี้แหละเพียงแต่เราจับประเด็นให้ได้เราจะไม่เห็นว่ามันเยอะเอาล่ะดังนั้นเรามาเริ่มดูข้อที่1 กันเลยทุกคนพร้อมเลยถ้าจะศึกษาและสํารวจภูมิประเทศเนินเขาหินทรายควรเรือกพื้นที่ตามข้อใดเราต้องหาคําสําคัญที่เขาถามให้เจออย่าลืมว่าจะตอบอะไรต้องหาให้เจอก่อนว่าเขาถามอะไรเพราะแท้จริงแล้วคําตอบมันซ่อนผ่านคําถามเอาล่ะดังนั้นมาดูโจทย์ข้อนี้คิดว่าข้อนี้คําถามหรือคําสําคัญที่เราต้องจ้องเข้าไปคืออะไรทุกคนฟังครูนะว่าการวางตาก,ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าถ้าเกิดเราไล่สายตาไปอย่างผ่านๆอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสที่เราจะไหลไปตามการหลอกของข้อสอบไหลไปตามการไม่รู้เรื่องของเราแต่ทีนี้เราไม่ต้องแคร์ว่าเรารู้ไม่รู้สิ่งสําคัญเนี่ยที่เราต้องแคร์คลือว่าเราจะมองคําไหนและเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเ<ม>ข้า,า<ม>ใจ <น S 2> ไหมคือบางทีแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่เราต้องคิดว่าเราจะเอาตัวลอดกับข้อนี้อย่างไรดังนั้นบอกครูได้ไหมว่าในเห็นโจทย์ข้อเน,นี้เราจะจ้องสายตาไปที่คําว่าอะไรเดียวหินทรายคําเดียวพอแล้วเนี่ย อาโอเคอาจจะเพิ่มคําว่าเขาอีกคํหนึ่งก็ได้หินทรายเนี่ยพอจะบอกคุณได้ไหมว่าเมื่อพูดบรรยากาศทรายายเนี่ยเราน่าจะต้องไปที่ภาคไหนดีเราเนี่ยเห็นไหมเราก็คิดแบบนี้ก่อนเอ๊ทรายน่ายแล้วจะเป็นภาคไหนดีนะที่เป็นทรายายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าภาคไหนดีเราอ้าวประเทศไทยมีกี่ภาคภาคในทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมด6ภาคด้วยกันหยุดที่จะคิด4ภาคเดี๋ยวนี้นะ6ภาคมีอะไรบ้างเลวเรียกตามทิศมีภาคอะไรบ้าง ภาคข้างบนเนี้ยคือภาคอะไรเดยออันนี้คือภาคเหนือนี่ล่ะตะวันออกเฉียงเหนือนี่ล่ะตะวันออกนี่ล่ะกลางนี่ล่ะตะวันตกนี่ล่ะใต้เออนี่ก็ตอบได้ไงหกภาคเห็นปะมีทั้งหมดหกภาคด้วยกันภาคไหนที่มีบรรยากาศเป็นหินทรายเป็นหลกักลองคิด เราจะไปเจอแบบปราสาทก็เป็นปราสาทหินทรายอะไรแบบเนี้ยหรือเราจะพบว่าภาคนี้ก็แบบแห้งแล้งเพราะว่าหินทรายเนี่ยทำให้มันเกิดเป็นดินทรายแล้วดินทรายฝนตกลงมาก็ไม่อุ้มน้ําเพราะปลูกก็ไม่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยทิดว่าอย่างเนี้ยน่าจะเป็นภาคไหนเดีวฟีลภาคไหนเมืวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมที่เรียกว,ว่าภาคอะไรนั่นเองชาวบ้านอีสานใช่ไหมภาคอีสานไงที่น่าจะเป็นหินทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากการทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเห็นปะไม่ใช่เราดูโจทย์ปุ๊บแล้วก็มาแบบจ้องชอยอะไรแบบเนี้ย อย่าเพิ่งดูแบบนั้นเราค่อยๆดูคิดก่อนว่ามันน่าจะเป็นอะไรพูดอีกอย่างก็คือว่าให้เข้าใจก่อนว่าเขากาลังถามอะไรประการที่1ประการที่2คือให้มีภาพในสมองก่อนว่าสิ่งที่เขาถามนะั้นแหะแปลงไฟล์เป็นภาพแปลงไฟล์จากตัวอักษรเป็นภาพความเข้าใจบางอย่างในสมองเราก่อนแล้วเราค่อยก้มไปดูช้อยส์นะครูขอย้ำนะว่าถ้าเธอไล่สายตาไปตามอย่างเงี้ยหก็คือสุดท้ายเธอไม่รู้หรอกเธอต้องมั่ว2ก็คือว่าทําให้เราถูกหลอกง่าย พข้อสอบมันหลอกนะครูถึงบอกว่าต่อให้จะแม่นเนื้อหามาขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราทําข้อสอบไม่เป็นอนะทุกอย่างจบดังนั้นเนี่ยมาดูกันสรุปแล้วน่าจะเป็นอีสานใช่ไหมพอจะบอกครูได้ไหมว่าถนนธงชัยอะน่าจะอยู่ภาคไหนเคยได้ยินไหมเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาถนนลงชัยเนี่ยถนนธงชัยเนี่ยเป็นทิวเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะดอยอินทนน์ไงก็ t ป่ะแล้วเคยเข้าใจไหมว่าไอ้คำว่าดอยอะแปลว่ายอดเขา นื้อออกไหมแล้วยอดเขาอะ่ะที่สูงที่สุดของทิวเขาก็เอ่อดอยอินทนนท์ก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดของทิวเขาถนนงชยัยอันนี้คืออันเดียวกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนทองชัยต้องไปที่ภาคไหนนั่นเองแล้วภาคเหนือข้อสองเอาไหมไม่เอาตัดออกดังนั้นวิธีการทําข้อสอบคือไม่ใช่หาคําตอบที่ถูกในตอนแรกเพราะครูบอกประเด็นว่า 99%โดยส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเอาข้อที่ไม่น่าใช่แล้วเอาออกไปก่อนเอาล่ะทีนี้ต่อไปคิดว่าทิวเขาสันการาคีรีเนี่ยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยดีเราสันการาคีรีภาคใต้รู้จักปะเมื่อกี้เนี่ยทิวเขาถนนธงชัยนะมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะถนนธงชัยแล้วถ้าเกิดว่าทิวเขาเสันการาคีรีเนี่ยจะเป็นทิวเขาปิดท้ายประเทศไทยเลยตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นสารกาละิรีก็จะไม่ใช่สมมุติว่าครูเอาออก2องช้อยแล้วเนี่ยมีภูพานตะน,นาวสีสอยดาวเนี่ยพอจะบอกครูได้ไหมว่าบรรยากาศชื่อแบบไหนที่น่าจะเป็นภูเขาในภาคอีสานดีแล้วภูพานตะน,นาวสีสอยดาวภูพานดีมากนะครูอยากให้เข้าใจว่าภูพานเนี่ยเวลาเทือกเขาหรือชื่อของภูเขาเนี่ย ที่นำหน้าว่าภูเมื่อไหร่เนี่ยให้เข้าใจว่ายอดภูเขาจะไม่เป็นแบบที่เราแบบเคยวาดรูปสองคูศิลปะมันจะเป็นภูเขาแบบนี้นะนี่คือภูเขาหินทรายยอดจะเป็นยอดตัดซึ่งมันไม่จะเป็นต้องอยู่ภาคอีสามนมาจ,จะอยู่ภาคเหนือก็ได้ภาคเหนือเราไปเที่ยวภูอะไรเดี๋ยวที่เราจะแบบตื่นแต่เช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนั่งเอาขาห้อยตรงเนี้ยโอภูกระดึงบ้านใครอ,อยู่ภาคเหนือล่ะภูกระดึงมาอยู่จังหวัดอะไร เลยและเลยอยู่ภาคอะไรอีสานมีภูอะไรอีกไหมนอกจากนี้ภาคเหนือไปภูอะไรแล้วมันก็แบบว่าแหนขึ้นอย่างเงี้ยแบบแล้วเราก็ไปนั่งตรงนี้ภูอะไรเนี่ยมันแหนขึ้นอ่ะมันเป็นไงอยู่ชีฟ้าดีมากเข้าใจไหมภูชี้ฟ้าอย่างเงี้ยเพราะฉันคําว่าภูหมายถึงภูเขายอดตัดเอาล่ะดังนั้นภูเขายอดตัดเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมดูความยอดตัดของภูเขา เราเห็นได้ว่าภูเขาเนี่ยมันไม่มนมนๆเห็นไหม,ม,มแล้วมันก็จะมีความแบบว่ายอดตัดอยู่เห็นไหมเนี่ยมีความเป็นยอดตัดมีความเป็นยอดตัดอย่างไรบ้าบางทีอาจจะเป็นภูเขาคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเควสตาเออเป็นลักษณะของหนอกวัวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยเป็นยอดตัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปตั้งแคมป์ปิ้งข้างบนได้นั่นเองนะนอกจากภูไอจังหวัดเลยเราจะไปภูกระดึงแล้วยังไปภูอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เขาดังๆ่งะเคยได้ยินไหมพยางเดียวเองภ <laughs> ูอะไรอยู่จังหวัดเลยเธอ นี่นี่นี่อย่างนี้ผู้เรือดีมากคริต้ย็นไหมผู้เรือแล้วก็ผู้ชี้ฟ้าที่อยู่ทางภาคเหนือรู้ไหมว่าผู้เรือเนี่ยโอท็อปสำคัญคืออะไรเขาขายไวเพราะฉะนั้นการที่ขายไวได้เนี่ยแสดงว่าผู้เรือต้องมีอากาศเป็นยังไรรงโลเย็นเย็นนะอากาศเย็นเย็นแล้วก็มีอะไรขึ้น เอออ่ง,งุ่นก็มีอ่ง,งุ่นขึ้นไงเพราะฉันเนี้ยอ่งุ่นนั่นงงก็เหมาะสมมากในการมาบ่มเป็นวายอยู่ที่ภูเรือนะเขาเรียกว่าออปกติแล้วเนี่ยชื่อขวดวายเขาชอบขึ้นต้นว่าอะไรเคยได้ยินไหมโอ้ขึ้นต้นวายอะไรเล่ยา,าย,ยี่ห้อวายเขาจะขึ้นต้นวา่าอะไรเคยได้ยินว่าอ่าชา์โตเออแปลว่าปราสาทพระราชวังอะไรอย่างงี้นะเออทีนี้เนี่ยชา์โตเขาจะมีชาร์โตเดินนู้นเดินนี้นะที่ภูเรือก็มีชาร์โตเดินเลย ชาโต้เดินเลยอยู่ที่จังหวัดเลยนะจริงเลยก็ออกเสียงแบบพ้องกับเสียงฝรั่งเศสต่นเองเอาล่ะโอเคพอยได้บรรยากาศนะว่าเราจะไปภูพานนะถ้าไปหินทรายจะเป็นแบบนี้นะยอดจะเป็นยอดตัดนะสวัสดีครับวันนี้เบนนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปพบกัอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และการกีฬาเข้ามาเสริมกัน เขาเรียกกันว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับกีฬาจะพัฒนาไปได้จะต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยดูแลอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอาชีพที่ทําหน้าที่พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักกีฬารวมถึงพัฒนาร่างกายและจิตใจให้ไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบคณะที่นับว่าเป็นสายตรงสําหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคือคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทำไมพี่นนท์ถึงเลือกเส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาครับคือชีวิตตั้งแต่เด็กเล่นกีฬามาตลอดตอนอยู่ประถมเป็นนักกีฑาอยู่มัธยมอยุปทุมคงคาก็ได้เป็นฟุตบอลเข้ามาเรียนต่อที่ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยก็เลยเรียกทางด้านาสายพระศึกษาเนื่องจากว่าเราชอบกีฬาดังนั้นวิชาชีพที่เราชอบที่สุดในชีวิตก็น่าจะเป็นวิชาชีพทางด้านาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็มีโอกาสได้เรียนแล้ว ปิญญาตีปิญญาโทและปิญญาเอกในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกร,รึกษาครับแล้วคาว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยคืออะไรครับผมวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกระบวนการในการที่นําองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ละสาขามาใช้มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นสาขาจิวิยาการกีฬานะทางด้านไบโอเมคานิกนิวทริชั่นโภชนาการทางการกีฬา นะครับสรีรักการเคลื่อนไหวนะครับหรือแม้กระทั่งสปอร์ตเมดิซินก็คือทางด้านทางวิชาศาสตร์ทางการกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทางด้านาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการกีฬาและวิศวกรรมทางการกีฬาซึ่งองค์ความรู้ต่างเหล่านี้เป็นเอาความรู้ที่นํามาประยุกต์ใช้านด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะว่าพื้นฐานระดับแรกก็คือเป็นคนที่รักและชอบกีฬาคําว่ารักและชอบกีฬาบางคน ในความหมายนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสามารถทางด้านเพอร์ฟอร์มานซ์ของการเล่นนะครับแค่มีความสนใจในการดูการติดตามการแข่งขันแล้วก็ได้มีการเล่นในระดับขั้นพื้นฐานเป็นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์กันกีฬานะครับและหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสได้เลือกเรียนในสาขาที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กันกีฬาหรือพระราชศึกษา ก็สามารถที่จะเป็นบันไดต่อเชื่อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไปในอนาคตได้ครับแล้วการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยคนที่จะเป็นได้ยากไหมครับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ีเป็นไม่ยากแต่ถ้าจะเป็นให้ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามใช้องค์ความรู้นะครับและไม้กระทั่งการเป็นนักวิทยาศาสตร์กีฬาไม่ใช่ได้เป็นแล้วเนี่ยมันจะหยุดอยู่กับที่ จะต้องมีการทำศึกษาวิจัยต้องพัฒนาตัวอย่างต่อเน,นื่องเหมือนว่าต้องทำตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องมันยากหรือไม่ยากเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับเราสุดแล้วเราจะต้องมีการแข่งขันกันอย่างต่อเน,นื่องเพื่อย้ายเกิดพัฒนาเพื่อจะใช้ประโยชน์กันักกีฬาได้ต่อไปทัศนคติจะต้องมีความรักความชอบ ต่อสาขานี้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่อยู่อยู่ด้านหน้าก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาเขาเรียกว่า be high success ต่อไปข้อที่2มาดูข้อที่2กันดีกว่าเดี๋ยวเขาถามว่าข้อใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยอ่าตอบอะไรดีเรา ไหนบอกครูได้ไหมว่าชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีฝั่งทะเลอะไรบ้างเลยวด้านซ้ายมือนี้คือฝั่งอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าทะเลอะไรตรงนี้อันดามันขวามือเรียกว่าทะเลอะไรอ่าวไทยนะและทุกคนคืออย่างนี้สิ่งที่เราต้องจำอ่ะมันคือโครงสร้างของชายฝั่งว่ามันยกหรือมันยุบให้จําว่ายกมือขวาอ่าวไทยขวาที่เราเห็นอยู่นะ อ่าวไทยเพราะฉันฝั่งนีย้ยกตัวยกตัวบอกครูได้ไหมน้ํานึกน้าตื้นเร็วยกตัวพอมันยกตัวขึ้นมาจากใต้ใต้ทะเลเนี่ยมันจะน้ําลึกหรือน้าตื้นน้ําตื้นดีมากแล้วน้ําตื้นปุ๊บอ่ะจะเจออะไรด้วยรู้ป่ะพอไปในเขตน้ําตื้นมันจะมีอะไรเยอะเร็วมีปลาเยอะปลามักจะอยู่ตรงเขตน้ําตื้นนะแล้วก็มีอะไรอีกขุดลงไปใต้ดินเจออะไรอีกอะ่ะเจอก๊สธรรมชาติกับน้ํามันเพราะฉะนั้นอ่าวไทยก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรสุดๆเลยเห็นไหม และส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยมันไม่ยกมือใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งอันดามันจะเป็นชายฝั่งแบบอะไรดีนั่นเองยุบตัวชายฝั่งยุบตัวนะก็คือว่าน้ำเนี่ยมันจะลึกมากเลยนั่นเองจําแค่นี้ก่อนเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มดูข้อสอบนะทุกคนดูพร้อมครูแล้วข้อหนึ่งบอกว่าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเกิดจากการซุดตัวคิดว่าข้อนี้จริงไม่จริงแล้วไม่จริงเพราะอะไรภาคตะวันออกอยู่ฝั่งไหนอ่าวไทยหรืออันดามันหรือภาคตะวันออกอ่าวไทยมันต้อง ยกตัวไม่ใช่ซุดตัวหรือยุบตัวเนี่ยอันนี้ไม่จริงต้องเป็นยกตัวข้อหนึ่งก็เลยผิดข้อ2ชายฝั่งทะเลอันดมามันกว้างกว่าชายฝั่งด้านอ่าวไทยมันจะกว้างต่อเมื่งอ่ะมันเป็นเขตยกตัวเข้าใจไหมยกตัวมันจะกว้างเพราะฉะนี้นเออชายฝั่งทะเลอันดมามันกว้างกว่าชายฝั่งด้านเ่าวอไทยจึงผิดเพราะว่าต้องแคบกว่าต้องแคบกว่าเป็นชายฝั่งแคบๆแถมที่สําคัญที่ต้องเข้าใจนะก็คือว่า บริเวณฝั่งอันดามันเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เป็นภูเขาด้วยนะตรงนี้จะมีทิวเขาทิวเขาชิดไปทางซ้ายมือสุดอนะเป็นทิวเขาที่ชื่อเป็นจังหวัดอยู่ตรงนี้นั่นคือจังหวัดอะไรดีนั่นเองไอ้จังหวัดอะไรเนี่ยเป็นเกาะอยู่ตรงเนี้ยภูเก็ตมันจึงชื่อว่าทิวเขาภูเก็ตนะซึ่งทําให้บริเวณนี้ไหลทวีปเออเขาเรียกว่าความกว้างของทวีปหรือความกว้างของชายฝั่งเนี่ยมันมันแคบกว่าด้านอ่าวไทยต่อไปข้อที่3ม ชช่ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้เกิดจากการซุดตัวข้อนี้จริงไม่จริงเราด้านตะวันออกของภาคใต้ตะวันออกของภาคใต้ก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่าวไทยเพราะฉะนั้นจริงไม่จริงข้อนี้ไม่จริงเพราะต้องเป็นอะไรแล้วยกตัวดีมากข้อ3ก็เลยไม่ใช่นะอ่ะเหลือข้อสี่ก็ข้อ5แล้วล่ะทีนี้เดาเลยว,ว่าเอาข้อไหนดีแล้ว ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ถูกกัดเซาะรุนแรงมากกว่าด้านตะวันออกกับข้อ5บอกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีที่ราบชายฝั่งกว้างกว่าด้านอันดามันมหาสูตรอินเดียด้านอันดามันตอบข้อไหนดีเราเราจะเห็นได้ว่าข้อนี้กับข้อนี้มันเป็นไงกันข้อ2กับข้อ5เป็นไงกันเห็นไหมมันเป็นไงกันแล้วมันตรงข้ามกันดีมาก แล้วความตรงข้ามนี่แหละทำให้คำตอบอยู่ในสองข้อนี้นะคำตอบข้อนี้เนี่ยคือข้อที่5นั่นเองชายฝั่งด้านอ่าวไทยกว้างกว่าส่วนการถูกกัดเซาะเนี่ยครูอยากจะให้ดูนิดนึงนะอ่ะเราจะเริ่มดู ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากแบบเรียนภูมิศาสตร์นะแล้วเขาก็บอกว่าบริเวณย่านที่เป็นชายฝั่งนะทะเลเนี่ยด้านตะวันออกหรือด้านอ่าวไทยเห็นไหมภูมิรักสําคัญก็คือว่ามีที่ราบชายฝั่งที่กว้างกว่านั่นเองตรงนี้นะและก็บริเวณที่ถูกกัดเซาะนะจะเป็น แบบเรียนอีกเล่มหนึ่งจะบอกว่าพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งเยอรมนแรงก็จะเป็นพวกบานกอกทิงกรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วว่าจะเป็นพวกนี้แหละนะพวกจังหวัดเนี่ยเพชรบุรีประจวบชลบุรีระยองตดัดนาคารศรีธรรมสงขลาซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแอเรียที่อยู่ฝั่งอ่าวไทยหมดเลยฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นฝั่งอ่าวไทยจะเป็นฝั่งที่ถูกกัดเซาะมากที่สุดนั่นเองนะดูอย่างนี้เห็นไหม ให้ดูนะนี่คือตารางที่บอกถึงพื้นที่ที่รับความเสียหายจากการถูกใช้กัดกร่อนเห็นไหมภาคพวกนี้สีชมพูเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะเ,เนี่ยสิถึงยี่หกถึงสิหกและ5้าถึงยี่น่ที่ด้านอันดามันเนี่ยคือสีเขียวจะเป็นถูกกัดซอกเพียงแค่5้ถึงหเมตรต่อปีเท่านั้นด้านอันดามันนี้นะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่หนั่นเองนะต่อไปข้อที่สี่ลองคิดสิ เพื่อความปลอดภัยพ้นจากเขตแผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยไม่ควรไปตั้งหานอยู่ที่ไหนดีเดียวรู้ไหมที่ไหนที่แผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยอ่าเราดูนะว่าเขตแผ่นดินไหวที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นเขตที่เราเรียกว่าเซอร์คัมแปซิฟิกเบลท์หรือที่เขาเรียกว่าริงออฟไฟเออร์นะเคยได้ยินไหมริงออฟไฟเออร์ริงออฟไฟเออร์เนี่ยก็คือหมายถึงวงแหวนไฟริงออฟไฟเออร์วงแหวนไฟอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะออกเสียงเร็วริงออฟไฟเออร์ เป็นเขตอะไรไฟร์น่าจะเป็นเขตอะไรร้อนภูเขาไฟภูเขาไฟเขตภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟเนี่ยจะไปด้วยกันกับการเจอแผ่นดินไหวนะ <c oughs> แล้วดูญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือตรงนี้เห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแอเรียที่โหเจอดับแถบภูเขาไฟหรือว่าแผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะลอดทั้งโดยที่ทั้งประเทศนั้นเนี่ยไม่เป็น คือเขาบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมพ้นจากแผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยก็ไม่ควรไปที่ไหนคําตอบก็คือญี่ปุ่นนั่นเองที่ไม่ควรไปเพราะว่าญี่ปุ่นแผ่นดินไหวทั้งประเทศเลยนะจีนจะไม่ใช่ทั้งประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ทั้งประเทศดูก่อนนะว่าเราเห็นได้ว่าจีนเห็นไหมไม่ใช่ทั้งประเทศอินเดียก็ไม่ใช่ทั้งประเทศนะแล้วก็อังกฤษไม่โดนเลยอังกฤษไม่มีแผ่นดินไหวเลยเห็นไหมอังกฤษ ก็ไม่ใช่นะส่วนในจีเรียเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่โดนเลยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่2นั่นเองก็คือญี่ปุ่นนะต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่ใช่เหตุของการเกิดซึนามิเหน๋บอกครูได้ไหมซึนามิจริงๆแล้วคือแผ่นดินไหวใต้อะไรนั่นเองแล้ว <S <S ตายมหาสมุทรหรือใต้ทะเลเพราะฉะนั้นเราเลือกข้อที่ไม่ใช่ใต้มหาสมุทรไงคือข้อไหนแล้ว <S 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 เลือกได้ไหมดูดีดูดีข้อหนึ่งคือคำว่าอะไร ใต้มหาสมุทรข้อ2คือคำว่าอะไรใต้มหาสมุทรข้อ3คําว่าอะไรในมหาสมุทรข้อ4คําว่าอะไรใต้พื้นมหาสมุทรข,ข้อ5คําว่าอะไรพื้นมหาสมุทรเพราะข้อไหนไม่ใช่ใต้หรือพื้นข้อ3ในก็คือไม่ใช่ใต้หรือพื้นมหาสมุทรนั่นเองนะข้อนี้เนี่ยอ,ออกจากแบบเรียนภูมิศาสตร์นะซึ่งในแบบเรียนภูมิศาสตร์เนี่ยได้ระบุว่าสาเหตุของการเกิดสึนามิเนี่ยมี4ประการนะก็คือเห็นไหม ปะทุของเขาไฟใต้มหาสมุทรแผ่นดินไหวลึกลงไปใต้มหาสมุทรดินถล่มใต้พื้นมหาสมุทรโดยฉับพลันแล้วการตกของดาวหางหรืออุก,กาบาตถามว่าทําไมข้อ3ถึงไม่ถูกต้องนะในแบบเรียนอของภูมิศาสตร์มปลายเล่มหนึ่งก็บอกว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เป็นเหตุที่ทําให้เกิดสิลิได้เช่นกันนะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดสิลิได้เช่นกันแต่ว่ามันหลอกเราตรงนี้ไงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เห็นไหมเขาเอาเขาเขา,เขาใช้คำว่าอะไรเห็นไหม ใต้ทะเลต้องเป็นคําว่าใตา้ไม่ใช่คําว่าไหนนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเขาหลอกเราตรงนั้นทําให้เราจะต้องตอบข้อที่3าก็คือไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเป็นใต้ทะเลไม่ใช่ไหนทะเลนั่นเองไปแล้วนะต่อไปคือข้อที่6ถามว่าแหล่งกําเนิดพายุหมุนเขตร้อนไม่เกิดขึ้นในบริเวณใดเขตร้อนนะเนี่ยคือเขตไหนนะเขตร้อนเนี่ยคือเขตที่ตรงนี้เป็นเส้นศูนย์สูตรเห็นไหม แล้วตรงนี้เป็นเขตร้อนนี่คือเขตร้อนเขตร้อนจะมีเส้นอะไรอยู่บ้างเราเคยได้ยินไหมเส้นท ropic อะไรดีเราท ropic tropic of cancer กับ tropic of Capricorn คด้ยนมี่คือโซนย่านเขตร้อนและตรงนี้จะมีพายุหมุนขึ้นเต็มไปหมดย่านเขตร้อนตรงนี้นะเอาล่ะทีนี้ข้อหนึ่งบอกว่าในเขตละติจูดกลางหรือกึ่งเขตร้อนขึ้นไปพายุบนเขตร้อนต้องเกิดในเขตอะไรเรา เขตร้อนไม่ใช่กึ่งเขตร้อนเก็ตไหมแล้วเขตร้อนเนี่ยเราเรียกว่าละติจูดต่าเราเรียกว่าละติจูดต่าคือเขตร้อนนะทำไมเราถึงเรียกละติจูดต่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขไม่เยอะตัวเลขก็คือศูนย์องศาถึงยี่สามครึ่งองศาเหนือและใต้เพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่เยอะอันนี้นเราเรียกว่าละติจูดละติจูดต่าคือตัวเลขไม่เยอะคือตัวเลขของละติจูดที่ไม่ถึงยี่สามครึ่งเนี่ยเราเรียกว่าละติจูดต่า เพราะฉะนั้นขอน้อ1อ่ะก็เลยเป็นคําตอบนั่นเองนะส่วนข้อ2บอกว่าอยู่ระหว่างเส้นแคปิคอนกับเส้นสุด,สดก็จริงไงเพราะว่ามันคือเขตร้อนอยู่ระหว่าง t ropic of cancer กับเส้นสุด,สด,สดก็จริงไงครูว่าข้อ2เนี่ยตัวต้นฉบับข้อสอบอ่พิมพ์ผิดมันต้องเป็นเส้นท ropic of คือมันต้องชื่อเต็มเต็มต้องเป็นแบบนี้ท ropic of capicorn มันไม่มีเส้น c a p i ิคอนเฉยๆยอ่ะแต่โอเคล่ะเราก็อนุมานว่าเป็นเส้นนั้นเนี่ยนะและ บนพื้นผิวทะเลที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ26ถึง28อ,องศาเซลเซียสนี่คือเขตร้อนอุณหภูมิจะสูงแบบนี้นะแล้วก็เจอในเขตมหาสมุทรทั่วไปในบอกครูได้ไหมว่าถ้าเจอในแปซิฟิกเรียกว่าป้าฝุ่นหรือไซโคลนดีแล้วเกิดที่แปซิฟิกเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหรือไซโคลนดีต้ฝุ่นเกิดที่แปซิฟิกโอเคนะแบบนี้เป็นต้นที่มาเจอบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากที่แปซิฟิกนั่นเองนะไปแล้วนะข้อที่หต่อไปเราไปดูข้อที่7กันดีกว่าแล้วว่า ประเทศไทยเนี่ยมีที่ราบที่ลุ่มที่ชุ่มชื้นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามกฎหมายได้คําสําคัญคือคําว่าชุ่มชุ่มชื้นชื้นเหลวชื้นชื้นเอาล่ะต่อไปนี้เดี๋ยวครูอ่านเสียงแต่ละข้อนะและดูให้ครูว่าข้อไหนดูชื้นข้อ 1. เกียวโตข้อ 2. เวียนนาข้อ3แรมซาข้อ4บาเซนข้อหไซเตสข้อไหนดูชื้นเหลวเก่งมากแรมซาดูชื้น ตอบเลยข้อที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่จําแบบนกแก้วนยขุนทองเท่านั้นแต่เราจะต้องมีลักษณะของการใช้สิ่งที่เรียกว่า n e m o นิกส์นะคือตัวช่วยจําซึ่งตัวช่วยจำเราจะอาจจะใช้เสียงก็ได้นะอ่ะเราออกเสียงซีอันนี้อ่านว่าอนุสัญญาอะเร็วแลมซ่าทําหน้าชื้นด้วยนะและอันนี้ก็คือเขตที่มันชื้นทั้งหมดนั่นเองต่อไปข้อที่8ลองดูซิข้อนี้ทําได้หรือเปล่าผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งเนี่ยต้องใช้ เครื่องมือใดติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะไหนบอกครูสิยานพาหนะเนี่ยคนสร้างขึ้นหรือเป็นธรรมชาติแล้วค,คนสร้างขึ้นจำได้ไหมหาตำแหน่งของคนสร้างต้องใช้ G อะไร GPS. GPS ข้อไหนคือ GPS อข้อ 4. ฉลาดมากระบบกำหนดตำแหน่งเราไม่ใช้ภาพนะเราใช้ตัวนี้ย GPS เอคำไหนแปลว่าตำแหน่งนะตัว G ตัว P หรือตัว S แล้ว ตัว p ยี่ยมมาจาก p o l ย i e position ตอบข้อ4เลยเห็นไหมครูบอกแล้วนะว่าข้อสอบจะออกชัวเรื่องพวกนี้แล้วไม่ยากต้องเป็นส่วนเก็บคะแนนนะต่อไปข้อที่9การกระทำใดสะท้อนถึงความพยายามที่จะอยู่แบบสอดคล้องแล้วมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยสุดคิดว่าข้อไหนต่อไปเนี้ยมันมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดนะข้อ1ประเทศจีนสร้างเขื่อนเดี๋ยวบอกครูซิสร้างเขื่อนกระทบธรรมชาติมากหรือน้อยเร แล้วเนี่ยคือเขื่อนที่ใหญ่สุดในโลกด้วยนะรู้ไหมกั้นแม่น้าอะไรชีวิตนี้รู้จักแม่น้ําอะไรของจีนบ้างเล้วอนอกจากห่วงโหนอกจากจะรู้จักแม่น้ําเดียวแล้วเนี่ยยังเรียกไม่ถูกด้วยนะเขาไม่เรียกแม่น้ำหวงโหเขาเรียกว่าแม่น้ําห่วงเหอออกเสียงอ่านว่าแม่น้ําอะไรเร็ว,ว,ว,วหวงเหือคําว่าเหอแปลว่าแม่น้ําคําว่าหวงแปลว่าเหลือง ต่อไปนี้เนี่ยเราอยากได้อะไรเหลืองเหลืองในจีนเราก็พูดได้แล้วใช่ไหมห่วงเขาก็จะยื่นเหลืองๆมาให้เอาล่ะเช่นสรารเปาไงเวลาเราจะอยากสั่งสาาเปาใส้ครีมมาแล้วเราก็แบบว่าไม่รู้ว่าครีมเรียกอะไรเราก็บอกห่วงห่วงเนี่ยห่วงแปลว่าเหลืองหงแดงหงแปลว่าแดงเพราะฉันอยากได้อะไรแดงๆก็จะบอกว่าหงหงเขาก็จะให้แดงๆมานะเอาล่ะเพราะฉันเนี่ยนี่ไม่ใช่แม่น้ําที่สร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด แม่น้าที่สร้างข่อนใหญ่ที่สุดเป็นแม่น้ําที่ชื่อว่ารู้จักแม่น้ำอะไรกันยางซีเกียงใช่ไหมและยางซีเกียงก็เรียกอยู่ประเทศเดียวในโลกนี้อีกแล้วคือประเทศไทยคนจีนจะเรียกแม่น้ํานี้ว่าฉางเจียงออกเสียงอ่านว่าอะไรเลียวฉางเจียงให้ทายคาไหนแปลว่ายาวผิดไม่ได้เจียงเธอสังเกตไหมว่าเวลามีสองอันให้เลือกเรามักจะเลือกอันผิดเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะว่าเราอยากจะเลือกอะไรแปลว่าอีกอันหนึ่งถูกนะ เอาละทีนี้ฉางแปลว่าอะไรเลยวยาวอยากได้อะไรยาวๆก็ฉาง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 เขาก็จะยืน่นยาวๆมาให้นะเจียงแปลว่าแม่น้ํานี่คือแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในเมืองจีเลยชื่อว่าฉางเจียงจึงเอามาสร้างเขื่อนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเขื่อนฉางเจียงซานเสียต้าป้าให้ทายคําไหนแปลว่ายักษ์ใหญ่คําเดียวเอามาพยางค์เดียว ตาแปลว่าใหญ่เห็นไหมอยากได้ทั้งยาวและใหญ่ก็ฉางฉังตาต,า,ตาเนี่ยก็ครบแล้วเห็นปะป้าแปลว่าอะไรดีเรวป้าเขื่อนเสียแ,สแปลว่าโตกเขาซันแปลว่าเท่าไหร่ดีเรวนับตัวเลขสีซันสามนี่ไงสามหุบเขาก็คือซันเสียตาป้าเขื่อนยักษ์สามหุบเขาที่ฉางเจียงอันนี้ก็ก่อให้เกิดกระทบต่อแม่น้ํามากเลยนะต่อธรรมชาติมากข้อหนึ่งไม่เอา เหลืออีก4ข้อฟังครูนะว่าถ้าเกิดว่าทําเพื่อการส่งออกมักจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเพราะว่ามันต้องเร่งการผลิตนะข้อสข้อสอบก็พิมพ์ผิดด้วยมันไม่ใช่โฟลเดอร์คืออันนี้ต้นฉบับข้อสอบเป็นแบบนี้เลยนะมันต้องโฟลเดอร์มันต้องเป็นโฟลเดอร์ไม่ใช่โฟลเดอร์ต้องเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนี่ยคือทีเอ่เขาไปเอาสร้างกังหันแล้วก็วิทน,น้ําออกเนเธอร์แลนด์เนี่ย เราจะมีสัญลักษณ์คือรูปอะไรเดากังหันนะกังหันลมวิทนา้าซึ่งเราจะไปซื้อ,อ,อนมยี่ห้ออะไรนะที่มีรูปกังหันนะ่ะโฟมสเหรอด,ดัชมิลไงเคยกินไหมดัชมิลดัชคือใครนั่นเองเนเธอร์แลนด์ไงดัชคือเนเธอร์แลนด์น,นนะเอาล่ะส่วนข้อ5บอกว่าสาราดอาหรับเอมิเรสสร้างภูมิสังคมใหม่ด้วยการ ด้วยเกาะรูปปามที่รีสอร์ทเนี่ยนะมันเป็นการสร้างโรงแรมรีสอร์ทปามรีสอร์ทเนี่ยมันจะเป็นรีสอร์ทหรือเป็นโรงแรมนั่นแหละกลางทะเลเลยอะ่ะนะเอาล่ะฟังคุณนะว่าทั้งโพเดอร์แล้วพูเอ่อแล้วก็ไอเนี่ยไอเกาะรูปปามเนี่ยนะรีสอร์ทในทะเลเนี่ยไอทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าภูมิสังคมใหม่และเวลาที่มนุษย์ไปสร้างภูมิสังคมใหม่ภูมิสังคมก็คือเหมือนไปสร้างดินแดนใหม่อย่างเงี้ย ทุกครั้งที่มนุษย์ทาใหม่ขึ้นมามันมักจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4กับข้อที่5เนี่ยเราจะไม่เอาคําตอบข้อนี้เป็นข้อที่2กลุ่มประเทศแอฟริกาเหนือเนี่ยร่วมพัฒนาข้าวบาเล่ทนแรงซึ่งเราจะพบว่าสามารถที่จะปลูกพืชทนแรงได้ไงนั่นคือข้าวบาเล่อันนี้แปลว่าเราพยายามเข้าใจธรรมชาติแล้วฮอร์โมน เขาเรียกว่าเป็นการผสมกลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองอยู่กับธรรมชาติให้ได้โอเคละวันนี้หมดเวลาแล้วนะเพราะฉันเนี่ยขอให้ทุกคนไปทบทวนวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของวิชาเลยนะทั้งหมดเนี่ยวิชาอะไรตายแล้ววิชาสังคมไม่เอาแล้วไม่พูดอย่างนี้ละว,วิชาอะไรเร็วภูมิศาสตร์อย่าลืมต้องแยกหัวสมองเ,อเป็นวิชาแล้วเตรียมตัวสอบสังคมต้องเตรียมเป็นวิชาอย่าเตรียมแค่วิชาเดียวเตรียมเป็นเรื่องเรื่องไปนะกลับไปทบทวนที่ครูป๊อปสอนไปในวันนี้และ สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv วันนี้หมดเวลาแล้วพบกับครูป๊อบใหม่ในวิชาสงังคมศาสตร์ตอนหน้ากับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้วันนี้สวัสดีครับนักเรียนคารุอย่าทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าคิดในสิ่งที่ไม่มีค่าอย่ารอในสิ่งที่ไม่มาอย่าคอยคว้าในสิ่งที่ไม่มีจริง แต่จงเตรียมความพร้อมและตั้งใจกับสิ่งที่ทํามาเพราะความรู้และความสามารถจะเป็นพลังให้เราไปถึงฝั่งฝันวันนี้อุ้มและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติม,เต,มเต็มความรู้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ